สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดจะเป็นแรกครับที่เราได้รู้ประวัติความเป็นมาคร่าวๆคร่าวๆนะครับคร่าวๆครับของ GS ทั้งตัวมาร์ควันแล้วก็ตัว VS5 กันไปแล้วครับผมทีนี้มาดูลักษณะด้วยตากายภาพบ้างดีกว่าเอาเริ่มต้องเริ่มตัวไหนก่อนเลยหนุ่มเริ่มตัวขาวก่อนหรือตัวนี้ก่อนครับเอาง่ายๆก่อนคือต้องบอกว่า GS เนี่ยนะครับมันเป็นรถที่อะไหล่แทบทุกชิ้นเนี่ยครับมันพิเศษมันพิเศษก็คือว่ามันสร้างมาเฉพาะในส่วนของตัวรถมันนะครับต้องบอกก่อนคันนี้เนี่ยมาร์ควันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีเกะหน้าเกะหน้าเนี่ยจะเป็นของ GS Mark IIจะไม่มีเกะหน้าคือผมเข้าใจผิดมาตลอดแต่ก่อนผมเข้าใจว่าถ้ารถมีเกะเนี่ยเราเป็นบอดี้ใหญ่ต้อง GS ต้องเป็น GSมาร์ควันไม่มีเกะนะครับเกะตัวนี้คือเป็นเกะมาร์คทูมาใส่อ๋อเกะเริ่มตั้งแต่มาร์คทูใช่นะครับมาร์ควันจะเป็นเกะด้านหลังแทนจะมีเกะด้านหลังแทนนี่ซึ่งจะมีช่องเข้าไปนะครับของต่างแล้วนะครับมาร์ควันจะเป็นรุ่นเดียวแล้วหมอที่มีเกะหลังที่มีเกะหลังจำเลยนะครับมาร์คเจสมาร์ควันปี6162นะครับ62จะมีเกะหลังใช่ครับเกะหน้าจะเป็นของมาร์คทูมาร์คทูแล้วมาร์คทูมีเกะหลังเหรอต้องไม่มีไม่มีนะครับ1จุดแล้ว1จุดแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือ GS เนี่ยจะมี160cc เนี่ยจะมียางอะไหล่อยู่ด้านข้างอ๋อนี่ๆยางอะไหล่อยู่ด้านข้างลักษณะจะเหมือนพวกทัวริ่งเหมือนแรลลี่เหมือนแรลลี่จะมีแรลลี่ GS นะครับเหมือนแรลลี่แล้วก็ที่พิเศษคือโครงเบาะความต่างมันคืออะไรโครงเบาะเนี่ยนะครับจะเป็นเหล็กเสริมความแข็งแรงรูปตัว C ถ้าเราเห็นเบาะยาวรูปทั่วไปเนี่ยจะเป็นเหล็กแบนๆธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นของ GS เนี่ยจะเป็นรูปตัว C นี่คือเบาะแท้เลยลักษณะแบบนี้ใช่แต่พิเศษของมันถังน้ำมันเนี่ยจะนูนขึ้นมาอ๋อของไอ้ป้าลูกไปเรียบเรียบใช่ไหมใช่อันนี้ก็พิมพ์ปีกปกติจะนูนขึ้นมาเพื่อเพิ่มความจุใส่น้ำมันได้มากขึ้นตอนเดินทางเหมาะกับพวกทัวริ่งต่างๆนะครับแล้วจะเอาอะไรอะไรมาใส่ให้มันถูกต้องถ้าไม่ใช่ของมันเองเพราะมันไม่เหมือนด้วยท่านผู้ชมใช่ครับนะครับฝากระโปรงนี้เปิดได้ทั้งสองฝั่งอันนี้กุญแจอะไรครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกุญแจตัดสวิตช์ระบบไฟฟ้าทำซ่อนไว้เฉยๆจริงๆอันนี้เป็นรูอากาศครับผมนะครับผมทำเฉยๆซ่อนไว้ก็ไม่มีอะไรส่วนถ้าเป็นเอเชียสเปคเนี่ยความแตกต่างท่านหนุ่มผมเคยงงว่าเอเชียสวิตเนี่ยเฮ้ยมันคันนี้ไม่มีได้ไงมันมีได้ไงนะครับถ้าเป็นเอเชียสเปคเนี่ยนะครับจะไม่มีสวิตหัวแล้วก็สวิตเอเชียสเปคในความหมายก็คือที่ผลิตต้องขายในทวีปเอเชียใช่จะไม่มีสวิตหัวไม่มีสวิตหัวสวิตมือจะเป็นเหมือนพวก64สปริงธรรมดานะครับแต่ถ้ามีสวิตช์หัวแล้วก็สวิตช์มือเป็นกลมๆเนี่ยนะครับครับมันจะเป็นยูโรสเปคเพื่ออะไรตรงเนี้ยเพื่อต้องมีเฟรมเหมือนกันเหมือนกันต้องการให้ราคาทั่วโลกเนี่ยใกล้เคียงกันครับทำไงครับเดินทางไกลรถสเปคลดต้นทุนเหมือนกันหลักการเดียวกันกับพวกรถยนต์เลยมาถึงเมืองไทยรถสเปคเลยออปชั่นบางอย่างตัดออกได้ตัดออกใช่เพื่อลดต้นทุนทวนเรือนใบเนี่ยก็จะเหมือน64บางทีอ่ะท่านหนุ่มมันมีข้อถกเถียงนะบางคนได้รถมาเฮ้ยทำไมรถเราออกปีดูอยากเล่นหรือว่าในปีเดียวกันแล้วทำไมไม่เหมือนไม่เหมือนในแคตตาล็อกเหมือนไม่เหมือนในแคตตาล็อก1 2มาเจอรถเพื่อนเฮ้ยทำไมมันต่างกันทั้งนั้นที่ไม่มีการดัดแปลงก็คือนี่แหละครับเหตุผลเลยว่ารถคุณเนี่ยคุณได้มาจากไหนพื้นที่ไหนประเทศไหนครับสเปคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยเพื่อลดต้นทุนนะครับเห็นไปแล้วแต่ตัวเรือนไม้นี่จะเหมือน64ถูกไหมครับแต่64จะเป็นแค่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้120ที่จำมาแล้วนะครับ1 2 3 4แล้วก็ตัวถังน้ำมันแล้วก็ตัวเบาะดุมล้อก็จะเป็นดุมล้อเฉพาะ GS 160 Mark 1และ Mark 2เท่านั้นยังไงครับท่านหนุ่มเนี่ยขออนุญาตเป็นดุมที่มีครีบขึ้นมาเกือบถึงตรงกลางเพื่อช่วยในการเป็นครีบงั้นแสดงว่าเราไม่สามารถใช้ดุมสปริงดุมสปริงดุมซีใช้ไม่ได้เฉพาะต้องเป็นเฉพาะของ GS เลยใช่รวมถึงเฮาหน้าและชงหน้าด้วยครับผมก็คือเป็นรถยุคแรกนะหมอที่มีสป
ปริงและกระบอกโช๊คเนี่ยอยู่ในกระบอกเดียวกันแล้วเห็นพวกสีเราเห็นสปริงเนี่ยเห็นว่าสปริงแยกแยกอันนี้เป็นยุคแรกที่มีสปริงแล้วก็สปริงกับตัวโช๊คอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันถึงบอกโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเรียนรายละเอียดเรื่องลมร้อนเนี่ยคือของเนี่ยเข้าใจว่าสามารถสับแล้วแปลงกับล้อสีได้ไหมไม่ใช่เลยมันอย่างนี้ครับหมอปัญหาของล้อพวกนี้คือไฟเฟืองข้างในเนี่ยจำนวนซี่ไม่เท่ากันเลี้ยงเนี่ยตกนะเดี๋ยวเรื่องไอ้เรื่องจำนวนซี่เนี่ยครับค้างไว้ก่อนขีดได้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวคันต่อไปเจ็บปวดมาแล้วโอเคอ่ะนี่นะครับนี่เป็นจุดสำคัญกับบริเวณล้อก็คือชุดเท้าหน้าเท้าหน้าดูมันไม่เหมือนนะครับดูไม่เหมือนครับคลีปยาวขึ้นเพื่อบรรทุกล้อได้ดีขึ้นตอนเบรกเหมือนอย่างเดียวคือล้อเนี่ยวงล้อเนี่ยวงล้อก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกระทั่งล้อก็ไม่เหมือนผมนึกว่าถ้าสมมติมีดุมแท้มาเราสามารถเอาวงล้อของสปินใส่ได้กระทั่งล้อสปินกระทั่งล้อมีเอ็กสองฝั่งความกว้างไม่เท่ากันครับแต่ของ GS ความกว้างเท่ากันอ๋อเข้าใจละเวลาเราประกอบตู้รถเวสป้านะครับเราจะสังเกตกระทะล้อเราสังเกตกระทะล้อเวลาประกบกันเนี่ยสองฝั่งจะไม่เท่ากันแต่ GS คือตัวที่เท่ากันเนื่องจากท็อปมันสูงต้องดีไซน์ให้ได้สูงมากที่สุดถึงนี้ถ้าเราแปลงจะหนุนเราเอาไปฝั่งที่มันหนากว่าสองฝั่งอ่ะสองล้อยามแล้วสับกันได้ไหมจะหนุนปัญหาอันนี้หมอปัญหามันคือว่าความหนาของกระทะ GS เนี่ยครับหนึ่งฝั่งดึงเอามาฝั่งหนึ่งกับความหนาของกระทะล้อสปริงหนึ่งฝั่งของสปริงเป็นกว้างกว่าหน่อยมันก็ไม่เท่ากันอีกยังไงก็ไม่เท่ากันอยู่ดีถึงเราจะสลับสองฝั่งให้เอาไม้เท่ากันมันก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีใช่ครับการกลายว่ายางเนี่ยแก้มยางสีกับกระบอกโชว์ที่หมอพูดไปนี่เคยทำหมดแล้วเคยออกแล้วมันไม่มีอ่ะโอเคอะนะครับทีนี้เห็นหน้าตาตรงนี้มีอะไรที่ต่างจากของปีครับท่านหนุ่มครับก็คร่าวๆทั้งหมดละนะครับหมดละทีนี้ดูขอดูเปิดฝาดูเครื่องหน่อยนะครับท่านหนุ่มดูเครื่องว่าเอ๊ะมันต่างยังไงโอ้โหนี่ครับมาร์กวันครับนะครับเครื่องก็ต่างกันใบพัดจานไฟก็ต่างกันครับนะครับของ GS เนี่ยจะยึดหมด3ตัวครับของเรลลี่กับของ SS จะยึด6ตัวนะครับยึด6ตัวหม้อกองเนี่ยหม้อกองเนี่ยนะครับของ Mark 2กับ SS เนี่ยจะเป็นเหมือนอัดข้าวครับแต่ของ GS Mark 1จะเป็นกลมๆแล้วถ้าเราเปิดฝาเครื่องมันได้ตะหนุ่มเราสามารถวิเคราะห์คร่าวๆได้นะถ้าเราไปเจอซากหรือว่าอะไรที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราเจอลักษณะเครื่องที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยใช่ก็สามารถบอกได้ว่าอันนี้พื้นฐานน่าจะเป็น GS ใช่ครับมันรวมถึงถ้าดูกันแบบอูแข้งอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะแตกต่างระหว่างมาร์กวันกับมาร์กทูลึกอีกอ่ะไหนเดี๋ยวจะหนุ่มเปิดอันนี้ละขออนุญาตก่อนจะปิดเบรกนี้ขอนิดนึงไอ้ว่าที่ว่ามันไม่เหมือนอ้าวอันเดียวไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนมานี่นะครับเราไม่มีสีโป้งเลยต่างมากต่างมากอ๋อมาแล้วครับนี่นะครับนี่ที่มันไม่เหมือนใช่ไหมครับท่านหนุ่มใช่ครับก็คืออันนี้มันจะเป็นรูปลักษณะของพวกเครื่องฝังล้อไอ้ครอบตัวนี้หรือเปล่าครับท่านหนุ่มที่แข็งๆตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมบิดจากอีบีกัน20,000กว่าคนหัวลูกนะครับเบ้าอัศตาก็ยังเห็นว่าจะเป็นรถยุคเก่าอยู่ครับนะครับพวกระบบคือแพทเทิร์นเครื่องลักษณะหน้าตาแบบนี้มันคือแพทเทิร์นเครื่องของพวกปีลึกพวกปีลึกพวกฝาเว้าใช่ครับแฮนด์แบ็กใช่ครับลักษณะแบบนี้ขออนุญาตใส่กลับไปก่อนนะครับโอเคเห็นอย่างนี้แล้วท่านหนุ่มเราพอจะสามารถถ้าเราไปเจอรถหรือว่าอะไรที่แอบไว้ตามบ้านหรือว่ายังมีเนี่ยดูฝาง่ายๆครับนี่มันจะมีโค้งขึ้นมาฝาเว้าฝาเว้าเห็นไหมครับโอเคอ่ะท่านหนุ่มเดี๋ยวถึงท้ายเราดูเรื่องตรงนี้ดีกว่าวีเอฟไฟนะว่าทำไมมันคือมนต์เสน่ห์มันคือมนต์เสน่ห์มันเป็นมนต์เสน่ห์ของเวสป้าจริงๆครับผมสุดยอดของฝาเว้าก็ต้องเป็น GN VN 150พบกันเด็กสุดท้ายครับเวสป้า
ับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัด